ว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซาทางสำนักพยากรณ์เศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น IMF แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับได้มีข้อเสนอตรงกันว่าเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่แล้วมันซบเซาโดยเราเห็นได้ว่ากรณีเศรษฐกิจของประเทศจีนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจปีที่แล้วนะครับต่ำที่สุดในรอบ28ปีเศรษฐกิจของสิงคโปร์เองก็เป็นเศรษฐกิจที่ตกต่ำในรอบ10ปีเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาความท้าทายที่ประเทศไทยเราจะต้องเผชิญซึ่งผมคิดว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะต้องมีบทบาทเข้ามาร่วมกับทางภาคเอกชนโดยทางประธานสภาอุตสาหกรรมก็ดีทางหอการค้าก็ดีจะต้องร่วมกันที่จะหายุทธศาสตร์ที่จะตอบสนองต่อการแก้ปัญหานี้ได้ซึ่งในขณะนี้เองทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนี้ก็ใน 4-5 วันนี้ก็ได้พยายามดูแผนที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีจัดทำไว้นะครับนโยบายเพื่อสื่อสารอันดับแรกก็คือเรื่องของการที่จะต้องหาอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งตอนนี้อุตสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มี5เป้าหมายนะครับที่เรากำหนดไว้แล้วก็จะมีเรื่องของยานยนต์เรื่องของอาหารเรื่องของที่มีชีวภาพซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะต่อยอดอีก5ซึ่งจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องของการพยาบาลสมัยใหม่ร่วมกับทางใช้เทคโนโลยีเข้ามาผมเชื่อถ้าสิ่งนี้นะครับเป็นเรื่องที่ถ้าเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายไว้ก็จะช่วยทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยภาคส่วนได้และอันดับต่อไปก็คือเรื่องของการที่จะช่วยเหลือ SME ทั้งหลายซึ่งประสบปัญหาในเรื่องเงินทุนก็ดีในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องอินโนเวชันต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับผมเชื่อทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะต้องเข้าไปดูบทบาทตรงนี้อันดับสามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่ว่าจะทำยังไงเมื่อมีโรงงานต่างๆผลิตสินค้ามาแล้วจะรักษาสภาพแวดล้อมได้ยังไงอย่างเช่นอุตสาหกรรมพลาสติกเราจะทำยังไงที่ให้สามารถตั้งแต่ออกแบบผลิตแล้วสามารถรีไซเคิลให้ได้เป็นบนภาวะนะครับสิ่งเหล่านี้คือผมเชื่อเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการครับเรื่องค่าแรงอะค่ะค่าแรงที่พลังประชารัฐเรื่องค่าแรงนะครับผมก็เชื่อเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายแล้วว่าควรให้เป็นระบบไตรภาคีนะครับไปคุยกันในวงนั้นให้จบแล้วได้อย่างไรนะครับก็จะช่วยกันคือดูให้คือท่านเองก็บอกว่าถ้าสมมติมีการขึ้นค่าแรงนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำถ้าขึ้นค่าแรงในทุกส่วนขึ้นมาก็จะมีผลกระทบกับผู้บริโภคนะครับมันกลไกเนี่ยผมเชื่อเป็นเรื่องที่ให้ทางไตรภาคีเนี่ยไปคุยกันนะครับออกมาได้ยังไงเราก็ไปทำกันตรงนั้นนะครับค่ะ